ู้จักว่าสเต็มเซลล์คืออะไรเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสเต็มเซลล์มันคืออะไรก่อนตัวสเต็มเซลล์มันคืออะไรครับมันคือเซลล์ต้นกำเนิดลองคิดดูว่าพวกเราทุกคนเราเกิดมาจากที่ไหนครับจากท้องของคุณแม่ของเราสเปิร์มของคุณพ่อวิ่งไปปฏิสนธินะครับกับไข่ของคุณแม่จึงเป็นเซลล์ตัวอ่อนเซลล์เดียวแล้วค่อยๆแบ่งตัวมากขึ้นมากขึ้นหลังจากแบ่งตัวได้เซลล์มากเพียงพอแล้วเซลล์แต่ละเซลล์นะครับมันก็ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยที่จะเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าอธิบายจริงๆอธิบายได้ยากมากๆว่าทำไมเนี่ยเซลล์ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเซลล์ถึงเจริญไปเป็นอะไรไปเป็นเส้นผมไปเป็นผิวหนังไปเป็นกระดูกไปเป็นกล้ามเนื้อไปเป็นอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายของเราเซลล์ที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือเซลล์ตัวอ่อนที่เราเรียกว่า embryonic stem cell แต่มันก็มีเซลล์อยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น stem cell เหมือนกันคือเมื่อมันเจริญเติบโตถึงขีดสุดแล้วเราเรียกว่า stem cell ที่โตต่างวัยโตเต็มวัยแล้วเราเรียกว่า adult stem cell ซึ่ง adult stem cell เนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการใช้ stem cell ในกลุ่มนี้ในการช่วยเหลือหรือทำการรักษาหรือฟื้นฟูคนไข้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเลือดเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดลิวคีเมียอย่างนี้เป็นต้นได้มีการใช้ stem cell ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำการรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคลิวคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยที่ไปฆ่าเซลล์มะเร็งก่อนโดยให้เคมีบำบัดหรือเคมีเทอราปีและหลังจากนั้นเตรียมสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของโดนเนอร์ก็คือญาติพี่น้องที่เรียกว่าแมชกับตัวคนไข้แล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อทดแทนไขกระดูกที่ถูกทำลายจากเคมีเทอราปีจึงเป็นการช่วยรักษาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งได้เพราะตัวสเต็มเซลล์จริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันเป็นเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้เองสามารถแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ได้และเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงในตอนแรกคุณสมบัติข้อที่2คือเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงคุณสมบัติข้อที่3คือมีความสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ตอน embryonic stem cell เป็นเซลล์ที่ไม่สามารถคือไม่เฉพาะเจาะจงยังไม่รู้จะไปเป็นอะไรอะไรแต่ในท้ายที่สุดก็จะแบ่งออกไปว่าทำหน้าที่อะไรในภายหลังจึงทำให้สุดท้ายเราเป็นคนขึ้นมานี่คือเรื่องราวของสเต็มเซลล์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการวิจัยศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมากตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มพลังและประสิทธิภาพของเซลล์ในร่างกายของเราช่วยชะลอวัยได้ฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสมบูรณ์การใช้งานในสเต็มเซลล์ที่ผ่านมาหลังจากมีการวิจัยค้นพบใหม่ๆในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยในไม่กี่ปีนี้เมื่อคิดค้นได้ก็เอาไปผสมในครีมทาเพื่อทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสขึ้นเพราะไปฟื้นฟูเซลล์ใหม่ทำให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นทดแทนเซลล์เก่าผิวหน้าของเราก็ใสขึ้นผ่องขึ้นหรือมีการนะครับเอาไปฉีดเข้าสู่ร่างกายของเรามันก็มีสเต็มเซลล์ทั้งจากสัตว์แล้วก็จากพืชที่นิยมใช้มากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นสเต็มเซลล์จากรกแก่มีการผ่านกระบวนการในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ซึ่งการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ถ้ามีกลวิธีในการเพาะเลี้ยงก็จะได้สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพและสามารถช่วยซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของสเต็มเซลล์มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางแต่ว่าไม่เป็นที่เปิดเผยและก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงทางการแพทย์ยกเว้นใช้รักษาโรคเลือดเป็นหลักแต่ในระยะเวลาเนี่ยประมาณไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาการใช้สเต็มเซลล์เนี่ยมีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งตอนนี้เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าสเต็มเซลล์สามารถนะครับช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราได้แบบสุดยอดมากแบบยอดเยี่ยมมากซึ่งเรามาติดตามดูว่าในสเต็มเซลล์ในส่วนของ S item เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งการฟื้นฟูเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดโดยนะครับผลิตมาจาก
พืชและผลไม้ที่สุดยอด4ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่า4ชนิดนี้มีอะไรบ้างช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ที่มีปัญหาและสึกหรอให้กลับมาทำงานได้ดีดังเดิมเซลล์ในเซลล์ในร่างกายของเรามันก็ค่อยๆเสื่อมลงสึกหรอไปนะครับตามวันเวลาถ้าเราได้รับอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเรามากเซลล์ก็เสื่อมถ้าเราได้รับอาหารการกินที่ผิดปกติมีสารปนเปื้อนมากเซลล์ก็เสื่อมทำยังไงถึงจะฟื้นฟูเซลล์เหล่านี้ให้กลับมาสดชื่นกับรีกับเรากระชุ่มกระชวยได้ในเวลาอันรวดเร็วสเต็มเซลล์มีผลอย่างมากในการที่จะฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติหรือไปสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เดิมนี่คือคุณสมบัติของสเต็มเซลล์นอกจากมีนะครับพืชกับผลไม้4ชนิดแล้วยังมีนะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีก3ชนิดรวมเป็น7ชนิดที่อยู่ใน S item ที่อยู่ใน S item เราไปดูว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัวสเต็มเซลล์ตัวสเต็มเซลล์ตัวแรกเป็นสเต็มเซลล์จากแอปเปิลทำไมถึงต้องเป็นแอปเปิลเป็นแอปเปิลสายพันธุ์อะไรเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ที่เรียกว่า Budweiser Spat Lager เป็นแอปเปิลสายพันธุ์นี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำไมถึงสนใจแอปเปิลชนิดนี้แอปเปิลสายพันธุ์นี้แปลกมากเวลามันหล่นลงมาจากต้นมันสามารถอยู่บนพื้นดินเนี่ยเป็นเวลา6เดือนโดยที่มันไม่เน่าแปลกใจไหมครับแปลกใจถ้าเป็นผลไม้บางชนิดที่เรารู้จักสมมติว่าเป็นชมพู่หรือว่าเป็นมะม่วงถ้าหล่นลงมาจากต้นกี่วันเน่าครับผมว่า3วัน7วันเน่าแต่แอปเปิลสายพันธุ์นี้มันไม่เน่าเขาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมันถึงเรียกว่าไม่เน่ามันมีสารอะไรที่พิเศษกว่าผลไม้ชนิดอื่นหรือเปล่านักวิจัยก็วิจัยจนกระทั่งเนี่ยคนพบว่าไอแอปเปิลสายพันธุ์นี้มันมีคุณสมบัติเนี่ยที่สามารถฟื้นฟูเซลล์ของมันได้เมื่อมันสามารถฟื้นฟูเซลล์ได้มันจึงไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่เน่าจึงมีการคิดค้นต่อว่าเออและจะสกัดเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์จากแอปเปิลสายพันธุ์นี้ออกมาเนี่ยในเชิงของการที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราอย่างไรก็มีกระบวนการโดยที่ไปทำให้นะครับแอปเปิลมันบาดเจ็บหมายถึงว่าเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างในร่างกายของเราในร่างกายของเราทุกคนในห้องนี้อาจจะเคยถูกมีดบาดมาก่อนถ้าไม่แผลถึงหายได้แผลที่นิ้วถึงหายได้แผลที่อื่นๆในร่างกายของเราเนี่ยทำไมถึงหายได้เป็นเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ที่มีการบาดเจ็บกลไกของร่างกายของเราก็จะเข้าไปซ่อมแซมนะครับบริเวณที่บาดเจ็บที่เป็นแผลให้ผิวกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมคือให้แผลหายดังเดิมแผลจะหายดังเดิมได้มันต้องมีการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายเราต้องรู้ว่ามีแผลเกิดขึ้นมีการแบ่งตัวนะครับให้เซลล์ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีเซลล์ผิวหนังขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาปิดแผลจึงทำให้เราหายจากแผลได้แอปเปิลก็เหมือนกันเมื่อมีการทำให้มันเกิดการบาดเจ็บมันก็เป็นการซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ของมันระหว่างที่มีการซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ของมันสกัดตัวเซลล์ออกมาได้ตรงนี้แหละเป็นสเต็มเซลล์แล้วไปเพาะเลี้ยงต่อเวลาไปเพาะเลี้ยงต่อเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์มันก็สามารถแบ่งตัวได้จากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแบ่งตัวได้เรื่อยๆนี่แหละครับคือสเต็มเซลล์ที่สกัดได้จากแอปเปิลนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราโดยที่มันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ได้ช่วยเสริมสร้างนะครับการผลิตเซลล์ผิวใหม่และช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสเต็มเซลล์ใหม่ด้วยช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวแอปเปิลสามารถที่จะช่วยลดริ้วรอยต่างๆได้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับจากแสงแดดจาก UVA UVBหรือจากความชราที่เกิดขึ้นจากอาหารการกินจากความชราของเราเรื่องอายุมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ริ้วรอยต่างๆเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นแอปเปิลสามารถที่จะช่วยชะลอริ้วรอยอย่างไวได้นอกจากนั้นนะครับตัวเองยังสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์สร้างอนุมูลอิสระการเกิดเมตาบอลิซึมในเซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งการเผาผลาญภายในเซลล์ไม่สมบูรณ์ก็เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ตัวนะครับสเต็มเซลล์จากแอปเปิลก็ไปปกป้องไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระในเซลล์และยังช่วยนะครับทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของร่างกายของเราได้ด้วย
และช่วยชะลอการเสื่อมสลายของคอลลาเจนและอีลาสตินตรงนี้ทุกคนชอบแน่นอนเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ที่คอลลาเจนในชั้นผิวของเราเนี่ยแข็งแรงการเกิดนิ้วรอยตีนกาต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นได้ช้าลงนอกจากฟื้นฟูตีนกาแล้วนิ้วรอยต่างๆแล้วความยืดหยุ่นจากอีลาสตินที่ไม่ถูกทำลายก็จะให้เซลล์ของเราผิวหนังของเราเนี่ยเต่งตึงนะครับเด้งตึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้านอุปสรรคได้ก็ช่วยทำให้ผิวของเราขาวขึ้นได้ใสขึ้นได้นะครับรู้สึกว่าผิวหน้าของเราผอมขึ้นนะครับจากตัวแอปเปิลนี่คือนะครับชนิดแรกของสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นะครับจากผลไม้ชนิดที่2คือองุ่นเป็นองุ่นนะครับพันกาเมจากอะไรครับจากประเทศฝรั่งเศสโดยที่องุ่นนั้นมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการที่มันปกป้องการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนังจากแสงแดด UV ได้เป็นอย่างดีผิวพรรณของเราเนี่ยที่เกิดปัญหาขึ้นในทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วมีปัญหามาจากแสงแดดเพราะบ้านเราเป็นประเทศเขตร้อนทำให้แสงแดดเนี่ยเข้ามาสัมผัสผิวของเราโดยตรง UVA กับ UVB เนี่ยมันเป็นแสงที่เราไม่เห็นแสงเพราะว่าตาของเราไม่สามารถเห็นแสง UVA UVB ได้มันก็สามารถสะท้อนนะครับบางทีเราไม่โดนแดดเต็มๆแต่แสงสะท้อนของ UVA UVB มันสามารถที่สัมผัสผิวของร่างกายของเราได้ก็ทำให้ผิวของเราเป็นไงครับเสื่อมสภาพลงเกิดนิ้วรอยเกิดขึ้นเกิดฝ้าเกิดรอยหมองคล้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวองุ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องแสง UVA UVB ได้มีสารแอนโทไซยานินเป็นสารต้านสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและดักจับอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยลดรอยเหี่ยวย่นและฟื้นฟูผิวชั้นนอกสุดได้ความเด่นขององุ่นก็คือมันช่วยปกป้องแสง UVB UVA ซึ่ง UVA กับ UVB เนี่ยมันช่วยมันทำให้เกิดผลเสียต่อผิวของเราก็คือฝ้ากลางรอยดำๆแล้วก็รอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาเมื่อมันปกป้องได้จึงสามารถทำให้เราป้องกันผิวของเราไม่ให้เสื่อมสภาพลงไปก็จะทำให้เราชะลอความแก่ชะลอความชราว่าอย่างนี้เถอะนะครับนอกจากนะครับตัวองุ่นแล้วยังมีอะไรครับยังมีผลกุหลาบโรสฮิปจากแถบไหนครับจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่หลายคนเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะไปท่องเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียนกันเดี๋ยวเราจะไปดูผลโรสฮิปกันที่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตัวโรสฮิปเนี่ยนะครับตัวมันเองมีวิตามินซีที่สูงมากๆทำให้นะครับไข้หวัดหายเร็วขึ้นหลายคนมีปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้ทานวิตามินซีไปเป็นไงครับเพิ่มภูมิต้านทานทำให้หวัดเป็นยากขึ้นหรือเวลาเป็นหวัดแล้วหายเร็วขึ้นโรสฮิปก็มีคุณสมบัติแบบนี้มีสารไลโคปินสูงซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านมะเร็งได้ด้วยมันทำอาการไข้ไขข้อรูมาตอยด์และการต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายร่างกายของเราป่วยเป็นโรคต่างๆหลายต่อหลายโรคล้วนแล้วแต่เกิดจากปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายของเราโรคหลอดเลือดก็เกิดจากการอักเสบในหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดของเรามีการซ่อมแซมทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงทำให้เราเป็นโรคอะไรครับโรคหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันนำไปสู่การเป็นอัมพาตอัมพาตเพราะฉะนั้นโรสฮิปก็มีส่วนช่วยลดการอักเสบเมื่อลดการอักเสบได้ความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะเกิดขึ้นได้ช้าความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะครับเราไปดูนะครับนอกจากนี้ยังมีสเต็มเซลล์ชนิดสุดท้ายเรียกว่าเรารวม4สเต็มเซลล์อยู่ใน1ซองของ Essential ตัวสุดท้ายคือตัวบลูเบอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้เนี่ยกลมๆเล็กๆนะครับสีน้ำเงินเข้มในบลูเบอร์รี่มีอะไรครับในบลูเบอร์รี่นะครับสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ลดการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆได้ช่วยในโรคภูมิทางเดินหายใจต่างๆเช่นโรคอะไรครับโรคหอบหืดหรือแอสธมาป้องกันความเสื่อมของประสาทตาจากความชราประสาทตาเสื่อมเกิดจากอะไรครับความชราบางคนอายุมากขึ้นเป็นไงครับตาก็ฝ้าฟางลงทำให้การมองเห็นภาพต่างๆได้ลดน้อยลงก็เป็นความเสื่อมนะครับตามอายุของเรานอกจากนั้นบลูเบอร์รี่เนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เสริมภูมิต้านทานได้ด้วยช่วยเผาผลาญไขมันช่วยลดไขมันในเลือดช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำบลูเบอร์รี่มีจุดเด่นในเรื่องของสายตาจุดเด่นในเรื่องของช่วยทำให้เราสามารถเพิ่มความสามารถในการจดจำเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทานนะครับ
ผลิตภัณฑ์เอสไอเต็มไปพวกเราจะเป็นนักคำนวณจะจดจำได้ดีแผนธุรกิจของซัพซึ่งมาเป็นยังไงจ่ายกี่ไซเคิลไซเคิลละเท่าไหร่เราจะรับรายได้เท่าไหร่ผมว่าพวกเราเป็นไงครับจะจดจำตัวเลขได้เป็นอย่างดีนะครับเราไปดูนะครับว่านอกจากนะครับสเต็มเซลล์4ชนิดที่ผมพูดไปแล้วมีอะไรบ้างครับทวนกันสักนิดนึงแอปเปิลเป็นพระเอกเป็นตัวเด่นที่มีการวิจัยคิดค้นสเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยเป็นตัวแรกของโลกนะครับผมขยายความอีกนิดนึงว่าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมถ้าเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับโดยการกินตามปกติหรือวิธีอื่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสกัดสเต็มเซลล์ได้เมื่อเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ได้มันจะต้องมีกรรมวิธียังไงที่จะทำให้มันผ่านเข้าสู่ร่างกายของเราและร่างกายเราสามารถเอาไปใช้งานได้จึงมีการที่จะห่อหุ้มตัวสเต็มเซลล์ที่เพาะได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไฟโตเซลล์ซึ่งไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี้มันสามารถที่จะห่อหุ้มสเต็มเซลล์เมื่อเรานะครับทานเข้าสู่ช่องปากมันสามารถผ่านเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นของเรานะครับและค่อยไปออกฤทธิ์เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วจึงเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายของเรานี่คือนะครับสเต็มเซลล์ที่ผมกล่าวไป4ชนิดด้วยกันจากพืชกับผลไม้มีแอปเปิ้ลมีอะไรครับองุ่นมีโรสฮิปกุหลาบนะครับแล้วก็มีบลูเบอร์รี่4ชนิดตอนนี้ในท้องตลาดที่มีอยู่อาจจะมีสเต็มเซลล์แบบ2ชนิดหรือ3ชนิดแต่ของเรานะครับมีถึง4ชนิดด้วยกันครับจากพืชและผลไม้เท่านั้นยังไม่พอเรายังนะครับมีสารต้านสลักที่ถือว่าสุดยอดมากๆอีก3ชนิดใส่ลงไปแบบจัดเต็มนั่นก็คือตัวแอลอาร์จินีนพูดถึงแอลอาร์จินีนผมว่าพวกเรานะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจซักซิสมอลมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความช่ำชองและมีโอกาสรู้จักแอลอาร์จินีนนะมาก่อนหน้านี้กับผลิตภัณฑ์หลายรายการที่ออกมาเรามีแอลอาร์จินีนอยู่ในไหนครับอยู่ในมอลคอลลาเจนอยู่ในตัวนิวทริก้าแอลอาร์จินีนเนี่ยมันคือโปรตีนนะครับหน่วยเล็กที่สุดเป็นอะมิโนแอซิดที่ถือว่าเป็นอะมิโนแอซิดที่มหัศจรรย์มากเพราะตัวมันเองสามารถที่จะไปเพิ่มไนตริกออกไซด์ในหลอดเลือดของเราได้ทำให้หลอดเลือดสามารถขยายตัวเมื่อหลอดเลือดของเราขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ดีขึ้นที่สำคัญมันสามารถที่จะป้องกันโรคที่เกิดจากหลอดเลือดเช่นโรคความดันสูงจากไขมันในเลือดมากเกินไปเกินไปเรียกอักเสบเมื่อไขมันในเลือดทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระทำให้หลอดเลือดของเราเกิดการอักเสบเกิดขึ้นหลายคนมีปัญหาในเรื่องของโรคความดันสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคเส้นวินในสมองแตกตีบเพื่อนเจ้าแอลอาร์จินีนตัวนี้มันสามารถที่จะไปขยายหลอดเลือดได้ไปเพิ่มไนตริกออกไซด์เพราะฉะนั้นนี่คือนะครับผลงานที่เรียกว่าทำให้ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้รางวัลโนเบลไพรส์ในปี1998แล้วก็ใส่แอลอาร์จินีนนะครับอยู่ในเอสไอเทมของเราด้วยนะครับช่วยชะลอความชรานะครับทำให้เราหนุ่มสาวขึ้นนอกจากนั้นยังมีตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดเป็นเจ้าของฉายานะครับ Universal Antioxidant อัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยอยู่ในไหนครับอยู่ในถั่วบางชนิดและอยู่ในอะไรครับพวกผักตะปูเนี่ยบรอกโคลีกะหล่ำนะคะน้าโดยตัวมันเองเนี่ยมีวิตามินนะครับด้วยแล้วก็สามารถเนี่ยที่อาจจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นได้จากการที่มันสามารถที่จะไปปกป้องนะครับการทำลายของแสงแดดที่มีผลต่อร่างกายของเรานะครับเป็นสารต้านประสาทที่แรงแล้วก็ครอบคลุมนะครับทุกส่วนในร่างกายช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระและยังช่วยอะไรครับช่วยป้องกันเซลล์ของร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ช่วยลดการอักเสบของสิวและลดการเกิดสิวได้เพราะฉะนั้นเอสไอเต็มทานไปแล้วสามารถยับยั้งการเกิดสิวได้ด้วยบลูเบอร์รี่ก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วสำหรับตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็สามารถที่จะลดการเกิดสิวได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสารประกอบตัวสุดท้ายที่หลายคนเคยได้ยินได้ฟังมานั่นก็คือโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนเนี้ยมันคืออะไรครับตัวมันเองต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีนะครับอยู่ในไหนครับอยู่ในไมโตคอนเดรียของเราไมโตคอนเดรียของเราอยู่ในไหนอยู่ในกล้ามเนื้อของเรา
กล้ามเนื้อในร่างกายของเราเรารู้ไหมว่ากล้ามเนื้อนะครับส่วนไหนของร่างกายของเราที่ทำงานหนักที่สุดทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักหยุดหย่อนเลยเพราะเรานั่งฟังอยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นคือหัวใจของเราถ้าหัวใจของเราหยุดทำงานเป็นไงครับเราก็ตายเราก็เสียชีวิตเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยจะมีไมโตคอนเดรียเยอะซึ่งต้องมีโคเอนไซม์คิวเทนนะครับที่ช่วยทำให้นะครับเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยแน่นอนช่วยชะลอการทำลายของเซลล์สมองอันเนื่องมาจากโรคอัลไซเมอร์และก็โรคชราลดริ้วรอยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและยังช่วยอะไรครับนะครับเรามาดูนะครับคุณสมบัติทั้งหมดของเอสไอเต็มที่ผมสรุปมาว่าเราทานเอสไอเต็ม1 2เราได้คุณประโยชน์อะไรบ้าง1ก็คือนะครับช่วยชะลอความชราไหนใครในห้องนี้อยากจะดูนะครับอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาอีก5ปีอีก10ปียังอ่อนเยาว์หน้าตายังเหมือนเดิมเป๊ะนะครับยกมือขึ้นเลยครับไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ละปีแต่ละปีเพื่อนก็จะสอบถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมหน้ายังสดใสริ้วรอยไม่มีเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นคนอื่นๆผ่านไปอีกหลายปีนะครับเวลาเราไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนจะแปลกใจเอ๊ะนี่เป็นเพื่อนจริงๆหรือว่าเป็นน้องของเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นลูกของเพื่อนนะครับเอาละครับตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมีโรยมากในเรื่องของการที่ต้านความชราเพราะฉะนั้นเราทานไปชะลอความชราได้แน่นอนนอกจากนั้นนะครับยังซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์เซลล์ที่สึกหรอผมยกตัวอย่างคนที่เป็นฝ้าเป็นหนังเซลล์บางเซลล์นะครับทำงานผิดปกติเซลล์ผิวหนังของเรามีการทำงานมากเกินไปทำมีเม็ดสีมากเกินไปทำให้มีฝ้ามีกลางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เมื่อเรารับเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ไปฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติเม็ดสีทำงานเป็นปกติมากขึ้นสีผิวของเราก็สดใสและเนียนขึ้นทำให้เซลล์แข็งแรงและมีชีวิตชีวารักษาดุลกรดด่างในร่างกายของเราร่างกายของเรานะครับถ้ามีภาวะความเป็นกรดมากเราก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยโรคต่างๆโดยเฉพาะยิ่งโรคมะเร็งต้านอนุมูลอิสระตรงนี้โอ้โหเรียกว่าทั้งสเต็มเซลล์แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีก3ชนิดเนี่ยต้านอนุมูลอิสระเต็มๆเราไม่รู้หรอกครับว่าใน1วินาทีเรารับอนุมูลอิสระนะครับเข้าสู่ร่างกายของเรากี่มากน้อยการเผาผลาญพลังงานในเซลล์แต่ละเซลล์ก็มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระอาหารการกินที่เรากินอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับอาหารปนเปื้อนสารพิษต่างๆอาหารปิ้งปิ้งย่างย่างควันทอดอาหารปรุงแต่งต่างๆทำให้เราได้รับอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายเราแทบทั้งสิ้นแล้วมีอะไรล่ะครับที่จะเป็นฟื้นฟูเซลล์เพราะฉะนั้นเอสไอเต็มเป็นคำตอบในเรื่องของการปกป้องอนุมูลอิสระฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานครับเรียกว่าเอสไอเต็มหนึ่งซองนะครับซองเล็กๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นยอดเยี่ยมมากๆและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งและพกพาได้สะดวกสามารถเนี่ยที่จะฉีกแล้วก็ทานยังไงครับวิธีในการทานวิธีในการทานนะครับเรียกว่าเทฉีกนะครับฉีกเป็นไหมครับเป็นนะทุกคนฉีกเป็นนะฉีกเสร็จแล้วก็หย่อนเข้าปากแล้วก็ให้ลงใต้ลิ้นอย่าเพิ่งรีบกินนะครับอย่าเพิ่งรีบกลืนอย่าเพิ่งรีบกลืนนะครับในช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาทีเจ้าเอสไอเต็มนี้จะอันตรธานหายไปในช่องปากของเรามันจะละลายอย่างรวดเร็วและรสชาติอร่อยฝุดฝุดรสชาติอร่อยฝุดฝุดเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมการมาเป็นเวลา 4-5 เดือนนะครับคุณสมบัติต้องดีเลิศสุดๆและรสชาติต้องอร่อยฝุดฝุดถูกไหมครับเป็นภาษาวัยรุ่นนะครับเอาล่ะครับไหนใครอยากทานเอสไอเต็มบ้างนะครับเอาล่ะขอสัก5คนขึ้นเวทีนะครับสัก5คนสัก5คนนะครับเอสไอเต็มนี่มานะครับเอาล่ะเอาล่ะนี่กี่คนละเชิญเลยครับอ่ะเพิ่มอีกนิดหน่อย12คนนี่กี่คนแล้วเนี่ยนะครับเอาล่ะได้เลยได้เลยโอเคนี่5แล้วมา8แสดงว่าสนใจ S H M จริงๆนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวจะแจกให้ท่านละ1ซองนะครับกล่องเป็นอย่างนี้นะครับดูดีมีชาติตระกูลไหมครับนะโอเคหยิบกันท่านละ1
1ซองนะครับผมพิมพ์บอกแล้วนะอย่าเพิ่งฉีกก่อนนะครับเดี๋ยวจะฉีกพร้อมกันแล้วก็ทานหย่อนลงในช่องปากและใต้ลิ้นพร้อมๆกันนะครับโอเคท่านละ1ซองครับท่านละ1ซองโอเคหมดแล้วโอเคนี้นะครับโอเคเราจะทำพิธีในการฉีกเอสไอเต็มแล้วก็ทานพร้อมๆกันอ่ะเริ่มขั้นตอนแรกฉีกก่อนผมมั่นใจว่าทุกคนฉีกเป็นนะครับอ่ะฉีกเลยครับฉีกนะฉีกเรียบร้อยฉีกได้ยังครับโอ้โหต้องใช้ฟันกัดเลยครับเนี่ยมันมีนะครับรอยปลุกให้ฉีกได้อย่างง่ายๆนะครับทำรอยปลุกไว้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับแล้วนะครับทางไหนต่ออ่ะดมก่อนดมดูสุภาพสตรีก่อนนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยครับที่ตัวจะแล้วพร้อมที่จะกินนะครับได้แล้วนะครับพร้อมมั้ยครับกําลังพร้อมมั้ยครับวิธีการทานถูกต้องดมหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับพร้อมมั้ยใครยังฉีกไม่ได้นะครับเหนียวไม่มีเนี่ยฉีกได้ไหมครับฉีกได้ไหมครับเขาขาดแล้วเรียกว่าฉีกแล้วมันขาดไปโอเคฉีกได้นะครับทุกคนพร้อมพร้อมไหมครับได้ไหมโอเคถ้าซองนั้นฉีกจะได้ฉีกได้ไหมเอ่ยอ่ะซองใหม่ไปเลยจริงจริงฉีกได้นะครับฉีกได้นะเอาละอย่างนั้นจะไม่รอแล้วนะครับโอ้โหแค่ดมกลิ่นก็หอมมากครับพร้อมเรียงครับอ่ะเอาซองใหม่ไปเลยฉีกได้นะพร้อมไหมครับร้อนนะครับอาหารนั้นอ้าปากกว้างนะครับทานได้เลยครับทุกท่านให้หยอดใต้ลิ้นนะครับกันในเจ็ดคนลิ้นกับใต้ลิ้นขอคำเดียวสั้นๆเก้าอี้ว่างนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคำเดียวสั้นๆนะครับแต่ละคนน้องก็ไปน้องโอนไปกับน้องแทนอะใครนะน้องแทนลื่นๆมันเป็นยังไงครับเนี่ยเอาความรู้สึกนะครับว่าเป็นอย่างไรอร่อยหายไปกับตาสุดๆเลยครับมันละลายไปอย่างรวดเร็วใช่ไม่ใช่เปรี้ยวหวานอร่อยมากละลายในปากละลายในปากไม่นาทีแป๊บเดียวเร็วมากเร็วรวดเร็วมากฟินครับฟินโอ้ฟินความรู้สึกฟินเยี่ยมค่ะเยี่ยมโอ้สุดยอดครับอ่ะปรบมือให้กับทุกท่านที่ได้ชิมเอสไอเต็มนะครับของเราเยี่ยมเยี่ยมครับผมมั่นใจว่าในเรื่องของรสชาติมันอร่อยแน่นอนเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแต่การทำละลายเนี่ยมันทำลายได้รวดเร็วมากหย่อนได้ลิ้นแป๊บเดียวนะครับไม่กี่วินาทีมันละลายหมดละลายหมดซองร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้ตั้งแต่เยื่อใต้ลิ้นเราเคยสังเกตนะครับว่าหลายคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคุณหมอก็จะให้พบยาอมใต้ลิ้นเพื่ออะไรครับเพื่อขยายหลอดเลือดเพราะฉะนั้นใต้ลิ้นของเราจะมีหลอดเลือดดำนะครับที่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้เพราะฉะนั้นเอสไอเต็มออกแบบมาให้ดูดซึมได้ตั้งแต่เยื่อในช่องปากแล้วก็ใต้ลิ้นของเราและเราสามารถเนี่ยที่จะเอาไปใช้งานได้ในการฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเอสไอเต็มถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าจะทำให้พวกเราทำธุรกิจได้อย่างง่ายๆเพราะว่าอะไรครับเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์พูดคุยกับใครไม่มีใครไม่อยากสวยไม่มีใครไม่อยากหล่อ
ไม่มีใครไม่อยากดูดีเวเนสไอเต้นเนี่ยในหนึ่งกล่องมีทั้งหมด12ซองด้วยกันเราอยากรู้ไหมครับว่าเราจำหน่ายที่ราคาเท่าไหร่ครับจำหน่ายที่ราคาเท่าไหร่ครับหลายคนซื้อแล้วนะครับราคาขายปลีกข้างกล่องอยู่ที่ 1,450 บาทครับเออ 1,450 บาท12ซองนะครับแล้วก็ราคาสมาชิกอยู่ที่ 1,250 บาท 1,250 บาททีนี้ราคาสำหรับสมาชิก Success Mall ต้องเป็นราคาพิเศษของพิเศษที่เราเรียกว่าราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นในขณะนี้อยู่ที่990บาทครับเรียกว่า 1,000 บาทมีทอน10บาท 1,000 บาทมีทอน10บาทเราจะเป็นผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ที่มีคุณสมบัติสูงชนะคู่แข่งและราคาถูกกว่าคู่แข่งในท้องตลาดผมมั่นใจว่าเราใช้เวลาในการผลิตเอสเต็มเนี่ยกว่าจะวิจัยและพัฒนาออกมาใช้เวลายาวนานเพราะเราไม่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสองรองใครมั่นใจว่าภายใน7วันเราหลังจากเราทานไปผิวพรรณของเราจะสดใสขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนเนี่ยอ่อนเพลียเพียแรงจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าชุ่มกระชวยขึ้นมาได้การนอนหลับพักผ่อนจะรู้สึกว่าแม้อ่อนเพลียอย่างไรนอนน้อยอย่างไรแต่เราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นเรากระปรี้กระเปร่าชุ่มกระชวยขึ้นมาได้นะครับเอาล่ะเมื่อรู้ราคาแล้วสิ่งที่พวกเราอยากรู้คือเราอยากรู้ว่า PV เท่าไหร่ถูกไหมครับ PV รับไปเต็มๆนะครับ220 PV ครับมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหลายคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วเดือนนี้หลายคนอาจจะขึ้นตำแหน่งได้อย่างง่ายๆซึ่งเดือนนี้เราก็มีโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นอะไรครับสำหรับในเดือนนี้เดือนนี้เราจะมีโปรโมชั่นดินเนอร์นะครับกับ CEO ก็คือผมกับ MD นพกฤตเราก็ได้จองสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วในใครในห้องนี้อยากประสบความสำเร็จเปลี่ยนเข็มในเดือนนี้บ้างครับยกมือขึ้นเลยครับเซอายครับโอ้ยอดเยี่ยมใน1เดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีหน้าธุรกิจสมองที่สามารถเปลี่ยนเข็มหรือประสบความสำเร็จประมาณ100ล้านต้นๆครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งBronze Silver Gold ขึ้นมาเป็น Platinum นะครับ Pearl Ruby ประมาณ100กว่าละฮะทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับในเดือนนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็น200หรือ300ล้านในใครเนี่ย